สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กและสปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft Lucky Block กันอีกเช่นเคยนะฮะโอเคนะครับผมนะคลิปที่แล้วเราก็ลองเปิด Lucky Block TNT ไปนะครับก็รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงนะฮะมันก็เป็น Lucky Block ที่นับได้ว่าเป็น Lucky Block แห่งความโชคร้ายอีกอันเลยก็ว่าได้นะฮะแต่ว่าเราจะไม่เปิดเยอะแบบคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับคือแบบเปิดสักคือผมว่ากองหนึ่งมันก็เต็มอะไรแล้วไอ้หนุ่มคือเราเปิดกองหนึ่งเนี่ยผมว่ามันเยอะมากพอนะแล้วแบบที่ผ่านมาผมแบบเปิด2กองอะไรเงี้ยโอ้โหกินเวลานานมากๆเลยนะฮะ20นาทีนะครับขนาดกองครึ่งยังเยอะเลยนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดSubscribe และกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเองนะฮะโอเคมานี่ฮะเราจะเปิด1กองแล้วก็ลบ100แล้วก็บวก100นะครับอย่างละ5นั่นเองนะครับเราจะไม่เปิดแบบ8หรือ9แล้วฮะซึ่งมันเยอะไปนะครับโอเคอ้อลืมบอกนะครับวันนี้เราจะมาเปิดไลท์บ็อกซ์สู้กับไลท์เฮดนะครับหรือว่าเป็ดหัวไฟอะไรคือเป็ดหัวไฟนะครับมันเป็นไฟถนนน่ะเออนะครับอุ้ยวู้ยิ่งเร็วจัดอะไรเฮ้ยนี่คุณอย่าบอกนะนานไงผมว่าแล้วเปิดมาแรกก็ตายเลยนะฮะมันเป็นไฟถนนครับไฟข้างทางอะไรเงี้ยนะฮะเออนั่นแหละผมว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นนะสำหรับไอ้ไลท์เฮดนะครับมันชื่อไลท์เฮดเลยนะตามชื่อเลยครับเป็นหัวไฟนะฮะไอ้ข้างในนี่มันอะไรวะช่างมันเถอะมีไซเลนเฮดแล้วก็มีอะไรนะทราฟิกไลท์เฮดแล้วก็ไลท์เฮดเฉยๆนะครับโอเคเราจะไม่บอกนะโอ้อาฮ่าเห็นปะผมบอกแล้วมันเป็นไลกี้บ็อกแห่งความโชคร้ายเนี่ยดูเดี๋ยวบวก100ได้อะไรครับโอ้ได้เก่งฮะได้พิกแอกเฮ้ยพิกแอกจากโลกอนาคตเลยนี่ว่า TNT และกีโบต้องมีลูกธนูครับถึงจะใช้ได้นะวิดาบ I hate creeper ไหนมันมีอะไรดีอ๋อเป็นแค่ชื่อดาบนะครับก็คือเฮ้ยอ้าวนี่ไงห้าวเราอ่ะโอ้โหโอเคครับมาลบ100วิไปเลยหูยเป็นซอมบี้พิกแมนนะครับโอเคมาแค่กองเดียวเท่านั้นเราจะได้ไปเร็วๆฮะโอ้โหนั่นแหละผมไม่อยากตายบ่อยๆเดี๋ยวจุดเกิดบั๊กครับพอมันบั๊กปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็จะจบสิ้นทันทีเอานี่มีอะไรฮะหูยนี่มันโบรกเคนแอกแน่ว่ะหูดาเมจ5เอามาทำไมเนี่ยลัคกี้ลัคกี้ออลัคกี้อันนี้คือเอ้าแล้วมันจะตั้งอย่างนั้นทำไมอ่ะไปมึงอ่ะไปแล้วมันจะตั้งว่าโชคดีหรือโชคร้ายทำไมล่ะในเมื่อมันก็มีบอกอยู่แล้วว่าเนี่ยอันนี้ลบ100อันนี้ลบ100กับบวก100ใช่ไหมผมก็อ้าฮ่าอะไรกันครับเนี่ยโอ้ my god วัดดาบ TNT ครับอันนี้ฟันแล้วจะมีระเบิดนะฮะนี่ๆๆๆเห็นมั้ยมันจะสู้ได้มั้ยเนี่ยไลท์เฮดเนี่ยถ้ามันจะโชคร้ายขนาดนี้นะโอ้โหใจแอ้นไปเลยอย่ามายุ่งอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหูยวิ่งเร็วชาติหูยเร็วใช้ได้เลยฮะไม่เร็วเกินไปเวพอนเมอร์ชานทั้งมันฮะอ๋อนี่เป็นลัคกี้ซอร์สสินะลบ100จะใช้ทำไมอ่ะโยนทิ้งดิเออนะครับอันนี้เหมือนเดิมใช่ป่ะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้เนี่ยนี่กระตานังเลยนี่ไงโอเคฮะโยนแล้วกันนะโอ้โหมันลามมาถึงนี่เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยได้อยู่อะไรมันจะขนาดนั้นครับอุ้ยนี่ก็กวนจังเลยเออเอออะไรอะไรอะไรทำไมมีปัญหาเอ้ยมีปัญหาโอ้ยผมโดนลบอ้าฮ่าผมแตกอื
อันนี้ไม่ต่างอะไรกันเลยอ่ะผมว่าช่างมันละกันไอ้ลัคกี้โพชั่นเนี่ยอันนี้แหละครับกางเกงบลัดเล็กจิ้งสวยดาบทีนทีมีแล้วทีนทีธรรมดามีแล้วอันลัคกี้ช่างมันครับในประโยชน์มากตามอย่างเลยโอ้มันจะผมจะสู้เขาได้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้อ่ะดาบดีๆยังไม่ได้สักเล่มเลยเอาแบบดาเมจแรงๆอะไรเงี้ยไม่มีครับโอ้ยนี่กระต่อยจังเลยโอ้ยวุ่นวายครับวุ่นวายกางเกงเรามีแล้วธนูเออขาดลูกธนูนี่ว่าโอ้โหระเบิดปึ้มเลยเว้ยไอ้ลัคกี้นี่ว่าโอ้ยนี่กระตามจังเลยตามเก่งเหลือเกินวิ่งดาบโอ้ยนี่ก็ก่อกวนเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดาบผมหายไปแล้วมันระเบิดอ่ะพวกนี้เนี่ยมันเกรียนจริงๆเลยฮะคนเขาจะเปิดโอ้โหเออระเบิดในควันหมดเออนั่นแหละเอออุ้ยเจ็บโอ้อะไรกันครับเนี่ยโอ้โหโหผมว่าไม่น่าจะได้ของดีแหละนะครับในคลิปนี้นะเฮ้ยนี่ไงเช็ดเคพูดถึงก็มาพอดีแต่จะสู้ไอ้ไลท์เฮดได้หรือเปล่าก็ต้องมาดูกันอีกทีนะฮะดาเมจมันแค่นี้เองอ่ะ12อ่ะนะซึ่งมันน้อยมากเลยอ่ะวิดาบเลยเนี่ยไม่เคยเจอเลยโหดาบดีระเบิดครับไอ้ระเบิดเนี่ยผมว่ามันเหมือนมันไม่มีดาเมจเลยก็ว่าได้นะจริงๆแล้วอ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นนะเว้ยเจ็บก็แรงอยู่นะฮะจากความรู้สึกของผมนะครับรู้สึกว่าเหมือนมันไม่มีดาเมจไม่มีน้ำหนักเลยนะไอ้พวกปืนยิงระเบิดอะไรพวกเนี้ยจากความรู้สึกนะอุ้ยชุดนี้น่าจะดีอยู่ฮะอุ้ยดาบไรอ่ะเช็ดเคดาเมจ33เว้ยเราได้ของดีแล้วคลิปนี้นะฮะเย้นี่แน่เฮ้ยสุดยอดเลยว่ะตอนแรกนึกว่าแบบจะสู้ไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยได้อยู่ครับแล้วชุดเกราะเราก็เป็นชุดเกราะที่ดีเหมือนกันเห็นไหมบวกเลือดตั้ง18นะครับขาดอย่างเดียวคือขาดอาหารนะตอนนี้เฮ้ยหมวกเรามีแล้วนี่เอออะไรเนี่ยออฟซิเดียนครับธนูลัคกี้โบเออเอาทีมทีมาบวกก็ได้นี่หว่านี่ไงทีมทีมาแล้วไฟแช็กนี่ไงมาพูดถึงก็มาพอดีแล้วฮะบวกไปเลยฮะบวกไม่ได้เหรออ่ะบวกไม่ได้ช่างมันสงสัยจะต้องใช้แร่แหละแต่เราขี้เกียจไงเข้าใจปะเราขี้เกียจเอาแร่มาบวกแล้วอ่ะอุ้ยได้ดาบอีกเล่มเดิมอีกแล้ววะเราขี้เกียจเอาแร่มาบวกเข้าใจไหมอุ้ยเช้าแล้วครับโอ้โหโอเคตอนนี้เราก็เปิดหมดแล้วนะครับก็ได้ของแค่นี้แหละนะก็จัดว่าแย่อยู่กันนั่นเนี่ยน่าสู้ได้นะครับขาดแค่อะไรนะกางเกงแค่นั้นเองครับโอเคตอนนี้เราเดินทางตามหาเจ้าไลท์เฮดดีกว่าแต่มันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละครับ อยู่ไหนว่าไลท์เฮดอ๋อเจอตัวแล้วฮะนี่ฮะอยู่นู่นเลยไลท์เฮดนี่ไงมาดิไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่าต้องมาลองกันครับยิงไปเลยโอ้โหกระเด็นลอยฟ้าโอ้โหไม่เคยเฮ้อโอ้ธนูนี้มันโกงไปธนูนี้มันโกงเกินไปแล้วก็โกงเกินคลายอ่ะเข้าใจป่ะแป๊บนึงก็มาดิโอ้โหต่อยทีเดียวตายโอ้ my god เราต้องหาวิธีทำให้มันตกน้ำไม่ได้ครับถ้าเกิดผมแพ้3รอบนี่ผมแพ้เลยนะเนี่ยอันนี้รอบที่1ครับเอางี้รอบที่3แพ้เลยแล้วกันโอ้โหรัวจัด
ีไม่ถึงต้องตีขามันเออไปเออก็มาดิวะตีไม่ถึงครับอุ้ยมันจะเดินอ้อมวะเดินอ้อมหมอเดินอ้อมหมอเอออะไรคีเปอร์อย่ายุ่งคือมันตีแรงมากอะโอ้ไม่เออไม่นะอีกทีนึงผมจะแพ้แล้วทุกคนไม่โอ้ไม่นะคือรอบนี้แบบต้องลุ้นกันแล้วโอ้โหลอยสูงโคตรเออเอาดีโอ้โหมันตีแรงมากอ่ะตีแรงเหรอเราอ่ะตีแรงเหรอตีแรงเออฟ้าผ่าเอาดีเอออุ้ยไม่ก่อนเออฮือโอ้ my god ผมไม่สามารถที่จะสู้กับไลท์เฮดได้เพราะว่ามันแรงเกินไปแล้วก็แรงเกินคลายอ่ะแบบมันแรงเกินไปกว่าที่ใครไม่ใช่ลาลิ้นพันมันแรงเกินไปกว่าที่ผมเนี่ยจะรับไหวนะฮะอ่ะโอเคก็สู้ไม่ไหวอ่ะทำไงได้นะครับถึงชุดเกราะมันจะเป็นอมตะก็ตามถึงมันจะไม่มีวันพังแต่ผมแพ้ไปแล้วนะฮะก็แพ้อ่ะให้ทำไงได้นะฮะโอเคนะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย